ที่เกาะล้านนะครับที่หาดตาแหวนเกาะล้านเมืองพัทยาเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นวันหยุดยาวก็แห่แหนกันไปเที่ยวเกาะล้านประมาณสักหมื่นคนแต่ว่าหมื่นคนเนี่ยเราฟังดูแล้วก็เหมือนรู้สึกคิดว่าเยอะนะครับครับแต่ประธานชมรมที่พักรีสอร์ทที่เกาะล้านเนี่ยเขาบอกว่าน้อยเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับช่วงหยุดยาวแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นก็ตามอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีประมาณ 30,000 คน 30,000 คนไปเที่ยวเกาะล้านเมื่อวันก่อนเขาบอกมีประมาณสัก 10,000 คนก็ถือว่าน้อยแต่ว่าเขามีโครงการแบบนี้มีข่าวนะครับว่าจะมีนักธุรกิจในเมืองพัทยาคุณวีระนาทรัพย์หรือว่าบอยพัทยาร่วมกับภาครัฐเมืองพัทยาแล้วก็ชลบุรีกับกระทรวงมหาดไทยเขาจะจัดกิจกรรมเกาะล้านฟูลมูนอินเตอร์เนชั่นแนลปาร์ตี้เนี่ยนะฮะก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีโครงการจัดดนตรีที่เกาะล้านประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ให้เข้ามาเที่ยวที่พัทยาแล้วก็ข้ามไปที่เกาะล้านนี่เกาะล้านฟูลมูนอินเตอร์เนชั่นแนลปาร์ตี้แต่ก็คงรูปแบบอาจจะแตกต่างออกไปจากฟูลมูนที่เกาะพะงันเพราะที่นี่เขาจะจัดเดือนละ2ครั้งแล้วก็จัดให้มีดนตรีไปเล่นนะฮะแล้วทางผู้ประกอบการบ้านเช่าที่เกาะล้านเนี่ยเขาบอกนะครับว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เกาะล้านเนี่ยเปลี่ยนไปกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยที่พอจะมีกำลังซื้อนะฮะเขาจะเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะราคา 3-4,000 บาทเนี่ยเขาสู้ไหวถ้าหากว่าเห็นว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีความเป็นส่วนตัวนี่นะฮะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะฮะท่านผู้ชมลองติดตามดูเกาะล้านเนี่ยจะมีการจัดดนตรีประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยก็มีคนต่างชาติก็มีนะฮะนี่นะครับเกาะล้านก็ถือว่าไม่ไกลนะครับใช่ไปพัทยาแล้วข้ามฝั่งไปได้เกาะล้านนะไม่ใช่เกาะช้างเกาะล้านโอ้เกาะล้านนี่ข้ามกันไปเยอะนะวันหนึ่งเรือออกไม่รู้กี่เที่ยวโอ้โหแต่ละเที่ยวนี่คนผู้โดยสารเป็นร้อยๆคนนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้วันหยุดยาวปีนี้มีคนมาเที่ยวประมาณ10,000คนผมก็นึกว่าเยอะเขาบอกไม่เยอะเลยจริงๆต้องหลักประมาณสัก 30,000 เห็นไหม เรือนี่แบบบางทีผมดูแล้วแบบโอ้ยหวาดเสียวมากเลยนะเรือนี่แบบ2ชั้นนะผู้โดยสารเนี่ยกี่ร้อยอ่ะแน่นเลยอ่ะแล้วต้องผู้โดยสารทุกคนต้องมีเสื้อชูชีพนะต้องใส่นะใช่ต้องใส่เลยนะฮะแน่นมากก็อย่างที่รัฐบาลพยายามจะชงให้แต่ละภูมิภาคทั้ง5ภาคเนี่ยมีมหกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงโลซีซั่นนะฮะใครอยากทำอะไรในอันนี้ก็เป็นภาคตะวันออกก็พยายามทำขึ้นมาครับนะฮะให้มันติดให้ได้เหมือนอย่างฟูลมูนที่เกาะสมุยนะครับก็ข้างขึ้นนะฮะสร้างบรรยากาศขึ้นมานะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะที่ประชุมครม.จะมีการประชุมนะครับแล้วก็มีกระทรวงการคลังเสนอวาระเพื่อทราบเรื่องการเสนอขายกองทุนวายุพรรคหนึ่งให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับในตอนบ่ายวันนี้ครับกระทรวงการคลังนัดหมายสื่อมวลชนแถลงข่าวเรื่องกองทุนรวมวายุพรรค1นะเตรียมเดินหน้าเสนอขายหน่วยลงทุนประเภทกอนะเพิ่มทางเลือกการออมสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศคนแถลงข่าวก็จะเป็นท่านนี้ครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับแล้วก็มีคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับมีศาสตราจารย์ดร.พร อนงค์ บุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และก็ดร.ภากรปิตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจัดตั้งกองทุนวายุพรรคเพื่อระดมทุนภายในประเทศมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะครับตอนนั้นกองทุนวายุพรรคมีขนาดกว่า 500,000 ล้านและเป็นส่วนในการกำหนดการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกอซึ่งก็คือนักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปประมาณ 100,000 ล้านนะครับท่านหารไปได้เลยครับใน5ปีท่าน
ก็ติดตามกันฮะในรายละเอียดนะครับกองทุนวายุพักเหรอกองทุนวายุพักดังมากแต่ว่าเอาวันนี้ก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยเขาขายพันธบัตรนะใช่ครับวันนี้มีพันธบัตรนะฮะใช่ไหนๆก็เปิดให้ชมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมชมสกู๊ปชิ้นนี้จากทางกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับก็ใครที่อยากจะลงทุนสร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับทางกรุงไทยเนี่ยเตรียมเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.นะฮะของกระทรวงการคลังถ้าแปลก็อย่างง่ายๆสบม.สบายมากนะฮะแต่ความจริงก็คือเรื่องของการขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตนะครับในปีงบประมาณ2567ครั้งที่2ผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะครับจำนวน2รุ่นวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับเริ่มต้นวันนี้เสนอขายวันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับพลิกเงินออมให้งอกเงยและมั่นคงพันธบัตรออมทรัพย์บน Wallet สบม.ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่2ซื้อง่ายขายง่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปเป๋าตังค์วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทรับดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 3.4% ต่อปีโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.0% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงสุด 3.40% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนลงทุนขั้นต่ำเพียง100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อคนโดยเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซื้อพันธบัตรสามารถซื้อได้ผ่านทางแอปเป๋าตังค์เท่านั้นซื้อเพิ่มครั้งละ100บาทและไม่จำกัดจำนวนครั้งผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าและเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสามารถลงทะเบียน Wallet สบม.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่13ถึง30สิงหาคม2567สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai.com นี่ครับ13ถึง30สิงหาคมนี้นะฮะใช่ครับก็ผ่านทางแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะแอปเป๋าตังค์เนี่ย10,000ล้านแล้วก็ผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนอีก 25,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วอย่างที่บอกไปเขาจะมีแบบ5ปีกับแบบ10ปีนะฮะแบบ5ปีดอกเบี้ย 3% แล้วก็แบบ10ปีดอกเบี้ย 3.4% นี่นะฮะก็เปิดขายวันนี้วันแรกนะครับท่านผู้ชมฮะตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปนี่ก็เลยมาสัก10กว่านาทีแต่ไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกว่าโอ้โหมาช้าเข้าจะหมดคือหลังๆพอซื้อไปเนี่ยเขาก็ยังไม่บอกนะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วเขาจะไปเกลี่ยๆกันใช่ไม่ใช่แบบท่านโอ้โหซื้อร้านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ